بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็มีหลายๆคำถามนะครับโดยเฉพาะคำถามจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมหลายๆอย่างที่เขาถามคนมุสลิมว่าทำไมต้องไอ้นู่นด้วยทำไมต้องทำไอ้นี่ด้วยทำไมไอ้นั่นไม่ได้ทำไมไอ้นู่นไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยนะคือมีกรอบมีระเบียบอยู่แล้วใครที่ทำตามอำเภอใจทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จหรอกเป็นคนเอาแต่ใจอะนะคือไม่มีกรอบเลยได้หมดถ้าสดชื่นภาษาได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยมันจะหาความสำเร็จได้ยากแต่ตรงกันข้ามกับคนที่อยู่ในระเบียบอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะอันนี้ไม่ต้องไปอธิบายเรื่องศาสนาเอาเรื่องปกติเนี่ยถ้าฉันจะจ้างคนสักคนนึงมาทำงานเอาตามอารมณ์แล้วกันนะวันนี้มีอารมณ์จะทำวันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำฉันก็บอกยังกลับไปทำอารมณ์ที่บ้านไปไม่ต้องมาทำกับฉันนะอยู่เวลาก็ต้องทำงานจะอารมณ์ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณแต่ถึงเวลาก็ต้องทำงานดังนั้นการที่อยู่ในกฎระเบียบหรือกรอบเนี่ยเป็นเรื่องปกติของวินยูชนของมนุษย์อยู่แล้วแต่อิสลามเนี่ยมีกรอบแต่ก็ไม่ใช่ว่ากรอบแบบขยับไม่ได้เลยนะกระดิกไม่ได้เลยแม้กระทั่งบางเรื่องที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยครั้งหนึ่งซอบ้านอบีถูกจับไปทรมานเขาถูกจับไปทรมานแล้วก็บังคับให้พูดจาหมิ่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพูดยังไงว่าเขาโดนบังคับให้ด่าอัลลอฮ์แต่หัวใจของเขาเนี่ยศรัทธาและเขาก็ได้ลงโทษคนที่เขาเป็นมุชริกเนี่ยเขาจับไปเนี่ยเขาฆ่าพ่อและแม่ของคนนี้ด้วยแม่เขาถูกฆ่าโดยการเอาของแหลมเนี่ย เอาหอกเนี่ยทิ่มไปที่อวัยวะเพศจนกระทั่งเสียชีวิตทำดูนะสมุนละโทรไม่หยุดเลยแต่เช้าเลยผมไม่รู้มีอะไรบ้างคนโทรมาแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตแม่ก็เสียชีวิตและก็มาถึงจังหวะลูกแล้วคือคนเราเนี่ยบางทีเขาอายุมากแล้วอะเห็นไหมความตายมันก็คือการทำให้เขาได้พักผ่อนแต่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายนะแต่มีคนมาทำร้ายเขาแล้วเสียชีวิตแล้วก็ได้ชะฮีดเป็นชะฮีดแรกของอิสลามสองคนเนี้ยอัมมาร์บินยาซิด แต่อัมมาร์บินยาซิดเนี่ยยังเป็นบิสมิลลาห์เป็นคนหนุ่มอยู่ชีวิตของเขาเนี่ยถ้ามีชีวิตเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีเยอะเลยเป็นกำลังให้กับท่านนบีให้อะไรแต่เป็นทาสไงถูกจับไปทรมานเขาจึงต้องพูดจาหมิ่นอัลลอฮ์โดยการด่าอัลลอฮ์ไปพอด่าอัลลอฮ์มันสมใจมันก็ปล่อยละว่าอัลลอฮ์แล้วก็ปล่อยไปพอปล่อยไปเสร็จกลับมาหานบีร้องไห้หมดเลยยาอัลลอฮ์ยาตัสซูลุลลอฮ์ฉันไม่น่าให้อภัยเลยฉันน่าจะตายไปซะเหมือนกับพ่อแม่ฉันตัสซูลถามว่าทำไมเหรอเขาทรมานฉันเขาฆ่ามะฉันเขาฆ่าพ่อฉันแล้วเขายังบังคับให้ฉันเนี่ยด่าอัลลอฮ์ด้วยด่าท่านด้วยแต่ถ้าฉันไม่ทำเนี่ยเขาก็จะฆ่าฉันนี่คนหนึ่งฉันก็คงไม่มีชีวิตกลับมาหาท่านนบีถามคำเดียวเลยว่าไอ้ตอนที่ท่านพ
พูดไม่ดีกับอัลเลาะห์เนี่ยตอนที่ท่านว่าตัวท่านนบีเนี่ยในใจยังมั่นคงกับอัลเลาะห์มั้ยหัวใจยังมุตมะอินยังมั่นคงกับอัลเลาะห์มั้ยตอบอัมมาบินยาซีดตอบเลยบอกว่ายาอัลเลาะห์ 100% หัวใจฉันมอบให้กับอัลเลาะห์เพียงแค่ปากเท่านั้นแหละที่พูดว่าออกไปด้วยกับถูกอะไรถูกบังคับนบีบอกไงรู้ไหมอัมมาดเอ้ยถ้าถูกจับไปอีกว่าเลยเอาอะไรก่อนเอาชีวิตรอดกลับมาก่อนนบีบอกไปว่าได้เลยถ้ามันทรมานเจ้ามันทำร้ายเจ้าว่าพระเจ้าว่าอัลลอฮ์ได้ว่านบีได้แต่อย่าลืมนะเงื่อนไขหนึ่งคืออะไรหัวใจต้องมั่นคงนี่ขนาดเรื่องที่คอขาดบาดตายที่สุดนะในหลักการศาสนาคือเรื่องอะกีดะห์เนี่ยศาสนายังมีข้อผ่อนปรนและนับภาษาอะไรกับเรื่องกินหมูฉันไปตอบคำถามใน TikTok คนดูประมาณ 500,000 กว่าคน 500,000 ครั้งเยอะมากนะทำไมมุสลิมถึงไม่กินหมูฉันก็บอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวกับเรื่องสกปรกหรอกก็อัลเลาะห์ห้ามเกือบพระเจ้าห้ามก็ไม่กินของกินเยอะแยะของอื่นกินมีเยอะแยะก็มีวินไว้สักตัวนึงไม่ได้นะหมูเนี่ยเออรู้แหละมันหนังมันกรอบดีดูในรูปนะไม่เคยไปกินนะฉันมุสลิมแต่เกิดแต่ถามคนที่เขาเป็นมุอัลลัฟเนี่ยมีคนกินมุสลิมที่เขาไม่เคยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนเขาก็พอว่าก็อร่อยดีฉันก็อธิบายไม่ถูกคนไม่อย่างเราอย่างฉันเนี่ยไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะว่าฉันเป็นมุสลิมแต่เกิดไงแต่คนที่เขายังไม่ได้รับเนี่ยเขาก็อาจจะมีเมนูในดวงใจอะไรเงี้ยนะนี่ขำเลยเปลี่ยนเป็นข้าวขาวัวนะนี่นะคือมันไม่บอกว่ามันไม่อร่อยมันโอ้โหมันดูแล้วไม่น่ากินมันก็น่ากินทำดีๆมันก็อร่อยแหละผมไปถามแล้วเขาบอกอร่อยแต่สาเหตุที่ไม่กินเนี่ยก็เพราะพระเจ้าห้ามก็แค่นั้นแหละตอบไปเลยว่าอัลลอฮ์ห้ามแล้วถามว่ามีฮิกมาไหมมันมีแหละอาจจะสกปรกอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้าเราใช้เหตุผลนำหน้าปั๊บคนก็จะแก้เหตุผลโดยไงอ๋อเดี๋ยวฉันเลี้ยงแบบฟาร์มปิดนะปัสจากโรคเอาพยาธิออกให้หมดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะนี่ใช่ไหมสังสกัดต่างๆทำให้สะอาดเลยสะอาดกว่าวัวที่นี่กินอีกแพะนี่ยังเยี่ยวเหม็นสาบเอาให้แบบขจัดกินคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่จะให้มันสะอาดยังไงก็แล้วแต่เลี้ยงฟาร์มเปิดเลี้ยงฟาร์มปิดปราศจากเชื้อโรคเอาโต๊ะอิหมัมมาเชือดกล่าวบิสมิลลาห์กินได้ไหมมันก็กินไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ห้ามไงก็แค่นั้นแหละในข้างล่างคอมเมนต์เนี่ยประมาณเป็นพันคอมเมนต์ว่าฉันซาซาบอกเอาเถอะตามสบายคือคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็มาว่าไปลองกินหน่อยนะโต๊ะครูอร่อยแน่อะไรเงี้ยมาถามมาชวนฉันกินอีกก็ไม่เป็นไรพยายามไม่อ่านพออ่านแล้วมันขึ้นก็ไม่ต้องไปอ่านมันไม่เป็นไรหรอกครับพี่น้องวันสุดท้ายเนี่ยทุกคนตายกลับไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละเป็นยังไงนะไอคนที่เย้ยหยันเดี๋ยววันในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะทรงเย้ยหยันพวกเนี้ยเป็นยังไงล่ะฮะยืนอยู่ปากหลุมนรกแล้วเป็นไงนั่นแหละนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะพิสูจน์ได้ก็คือตายเดี๋ยวก็รู้ตอนเป็นก็เอาเหอะตามสบายนะมีคนถามบอกว่าเลขที่พูดมาแล้วถ้าเกิดมันไม่จริงนะก็ไม่จริงก็ไม่จริงไปแต่ถ้าเป็นจริงมาเมื่อไหร่เราก็ได้รางวัลแต่พวกแกเนี่ยไม่มีอะไรรับประกันเลยนะแต่เราเชื่อว่าเป็นจริงนะเราไม่จะบอกไม่จริงนะเราเชื่อว่าเป็นจริงนะครับว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงนะครับอ่ะมาคุยกันวันนี้ไม่รู้พี่น้องเคยเรียนหรือยังนะสถานที่ที่ห้ามละหมาดเคยได้ยินไหมเคยแล้วเหรออ้าวยังไม่ต้องสอนละยังนะไหนลองดูความรู้เบื้องต้นสิพี่น้องลองตอบมาสักคนละที่สถานที่ใครตอบห้องน้ำนี่เหรอห้องน้ำถูกต้องครับใครกูโบอะไรอ่ะ
หลุมฝังศพถูกต้องครับมีไหมอะไรนะที่สุนัขเดินที่สุนัขเดินแล้วเราจะรู้ไงที่สุนัขตัวไหนเดินไปเดินอ๋อเห็นมันเดินใช่ไหมอ๋อเราก็เลยไม่ไปละหมาดตรงนั้นยังไม่ 100% คือถ้ามันเป็นนายิสอันนี้ถึงละหมาดไม่ได้ที่ที่มีนายิสแต่ถ้ามันเดินผ่านนี่ยังไม่เป็นไรนะมันเดินผ่านยังไม่เป็นไรอ่ะโต๊ะเชิญสักท่อนคนคิดถึงกันเร็วกูโบอ้าวลอกป่ะเนี่ยลอกเปล่ามันอ๋อตอบคนแรกเลยเห็นไหมแสดงว่านี่ลอกโต๊ะทางคนสัญจรใช่ไหมดีมากถูกต้องนะอ่ะก็จบแล้ววันนี้โอเคอะไรคนเราก็อู้มั่งดิไม่ได้นะมาว่าเดียนะอันนะอัลมัลฮาอานิสซาลฟีฮาสถานที่ที่ห้ามละหมาดหนึ่งสุสานนะห้ามละหมาดอิสลามเนี่ยกับกูโบเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายอิสลามห้ามการประดับประดาหลุมฝังศพห้ามประดับประดาหลุมฝังศพเนี่ยฉันตายเนี่ยไม่ต้องพรมอะไรมาให้นะไม่ต้องดูอายฉันพอหนาไม่ต้องเราไปเห็นกูโบสุสานของคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะมีการก่อสร้างวิจิตตการตาเหลือเกินนะอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยชาวคัมภีร์พวกยิวพวกคริสเนี่ยพวกคริสโดยเฉพาะคริสเนี่ยนะเขาจะสร้างหลุมฝังศพแบบอลังการเลยโดยเฉพาะยิ่งเป็นเซนต์เขาตายนี่นะบางครั้งใต้วิหารเนี่ยจะมีหลุมฝังศพอยู่ในนั้นด้วยเขาจะมีชั้นใต้ดินลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นที่ฝังศพซึ่งนบีเนี่ยห้ามเอาไว้นบีบอกว่าอิตตะคอดูกูบูรออัมบียาอิฮิมมัสยิดท่านทั้งหลายอย่าได้เอาสุสานหรือหลุมฝังศพของอะไรของบรรดานบีของพวกท่านเนี่ยมาเป็นสุเหร่าอิสลามเราเนี่ยให้เรียบง่ายมากๆกับการตายไม่ให้มันมีธุระเยอะเพราะธุระเยอะมันจะเป็นการรบกวนคนที่อยู่นี่แหละโอ้โหต้องมีพิธีกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอาเชิญโตอยากรู้เจ้าชีอาครับเจ้าเซนแขกเจ้าเซนจริงๆเนี่ยนะอิสลามเราเนี่ยมีนิกายเดียวมันไม่ได้มีสองนิกายหรอกนิกายนิหมายถึงนิกายด้วยมีอย่างเดียวเลยก็คือเขาเรียกซุนนะซุนนะนี่ก็คือการยึดตามแบบฉบับของท่านนบีนะส่วนชีอะห์เนี่ยเขาจะมีเรื่องของอิหมัมเขาจะเรียกอิหมัมเขามองว่าคนคนหนึ่งที่จะเป็นผู้รู้ของเขาได้เนี่ยจะต้องมีเชื้อสายเป็นตระกูลนบีถ้าใช่ต้องเป็นตระกูลเป็นอาลุนเบสเขาเรียกตระกูลของท่านนบีถ้าเป็นไม่ใช่ตระกูลนบีเนี่ยเขาก็มองว่าไม่ได้เรื่องประมาณนั้นแต่ถามว่าในหลักการของเราเนี่ยในหลักการของซุนนะของเราเนี่ยให้เกียรติกับตระกูลนบีไหมให้เกียรติแต่ไม่เลยเถิดจนกระทั่งยกเท่ากับนบียกเท่านบีเลยยกท่านอาลีเหมือนกับนบีเลยเรียกฮุเซนตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นกับยาฮุเซนซึ่งพวกเราเนี่ยจะไม่เรียกอย่างนี้เราจะเรียกยาอัลลอฮ์เราจะเรียกอัลลอฮ์เราจะไม่เรียกชื่อคนไปกีดหัวเป็นการเขาเรียกมาต่ำนะเขาจะมีการตีอกชกตัววันที่10มุฮัรรอมเนี่ยเขาเป็นการรำลึกถึงการที่ท่านฮุเซนถูกฆ่าตายซึ่งประวัติศาสตร์เขาก็จะเขาเรียกว่าอยากให้เจ็บปวดรู้สึกความเจ็บปวดเลยเอามีดมากรีดหัวเอาตีถ้าเป็นผู้หญิงเขาตบหน้าอกแรงๆปับทรมานตัวเองซึ่งอิสลามเรานะโดยศาสนาของเราเนี่ยห้ามการทรมานตัวเอง
ไม่มีอิบาดะห์อะไรในการที่จะต้องกรีดเลือดเราขอโทษเราตัดสุนัตเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอยู่ดีนึกอยากจะตัดเล่นก็ตัดเล่นทุกวันไม่ใช่นะอันนี้คือทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดไม่ใช่วันนี้เฮ้ยตัดเล่นดีกว่าเว้ยไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วก็จบเลยเพื่อความสะอาดแต่ถามว่ามันเจ็บไหมเจ็บเจ็บไหมเจ็บทรมานไหมทรมานแต่มันมีฮิกมะห์ของมันก็คือเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เป็นประโยชน์กับสตรีด้วยผู้ชายเจ็บแต่ผู้หญิงได้ประโยชน์เพราะป้องกันมะเร็งปากมดลูกความสะอาดนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามีดมากรีดหัวอะไรนั้นเราให้เข้าใจเลยว่าอิสลามจริงไม่มีนิกายมีอันเดียวเลยครับก็คือตามท่านนบีของเรานะดีแล้วแล้วก็บอกกับมุอัลลับทั้งหลายนะว่าเวลาศึกษาเปิดเว็บไซต์เนี่ยดูให้ดีถ้าเขียนอะไรฮิสลามหรือมีอะไรแปลกๆเนี่ยเช็คให้ดีก่อนเพราะบางครั้งเป็นแนวคิดมาจากชีอะห์นะครับนะจ้ะพอแล้วโต๊ะใจเย็นเดี๋ยวฉันจะสอนสื่อต่อ อย่าเพิ่งไปแวะเรื่องชีอะห์เยอะสรุปก็คือว่าไม่มีพิธีกรรมอะไรในกุโบเลยในสุสานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะมีแค่การขอดุอาให้ต้องไปอ่านกุรอานในกุโบไหมไม่มีนะไม่ต้องครับกุรอานอ่านที่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปอ่านในกุโบอ่านที่บ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยมันกลัวเหมือนกลัวว่าจะไม่ทำไม่มีอะไรทำอ่ะทีก็ไปเอามานั่งอ่านกันในกุโบฉันก็บอกว่ามันก็เป็นแปลกนะในสมัยท่านรอซูลเนี่ยไม่มีแบบนี้เพราะว่าให้ไปเนี่ยหนึ่งการไปกุโบเนี่ยก็คือไปเป็นการรำลึกถึงความตายให้มีความสลดไม่ใช่เข้าไปในหัวเราะลั่นเลยเข้ากุโบหัวเราะลั่นเลยมันไม่สมควรกุโบเนี่ยมันเป็นที่ที่เราต้องเลยสลดนะเห็นคนมีเสียชีวิตสมมติเราไปดูอาให้คนเสียชีวิตเนี่ยเขาตายเขานอนตายอยู่ยิ้มมีความสุขจะแล้วญาติเขาจะมองว่าไงแปลกไว้มันก็ต้องสลดใช่ไหมนึกถึงเราเสียใจน้ำตาซึมทำดีละแต่พอออกมาข้างนอกคุยกับญาติเขาก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสให้อะไรให้กำลังใจไม่ใช่มาร้องไห้หนักกว่าเขาอีกพาเขาเศร้าไปอีกไอ้ที่เรายิ้มเนี่ยยิ้มกับญาติพี่น้องเขาเพื่อที่จะให้กำลังใจไม่เป็นไรแล้วนี้นะอัลลอฮ์ยังให้มีลูกนะมีลูกสืบทายาทต่ออะไรก็ว่ากันไปให้กำลังใจดังนั้นสถานที่ในกุโบสจึงไม่มีการให้ทำอิบาดะห์อะไรเลยแม้กระทั่งละหมาดก็ไม่สามารถไปละหมาดที่กุโบได้และห้ามประดับประดากุโบด้วยดังนั้นถ้าเราไปเห็นนะว่ามีใครเอาดอกไม้ไปใส่นะครับหรือกอบอิฐโบกปูนทำอันนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับแบบฉบับของท่านนบีนั้นไปดูกุโบของกษัตริย์ในประเทศซาอุดีอาระเบียหรือประเทศคูเวตก็ได้ที่เขาเป็นยังเป็นคนที่อะไรนะคนที่ยังยึดมั่นในศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยก็เป็นกุโบธรรมดาเลยครับกษัตริย์ฟาฮัดไปเสิร์ชดูได้หลุมศพของกษัตริย์ฟาฮัดหลุมศพของกษัตริย์อับดุลลอฮ์เนี่ยมหาเศรษฐีรวยขนาดไหนเนี่ยเวลาตายก็เท่านั้นแหละเขาก็ไม่ได้ทำอะไรจบละหมาดฝังนะบางคนเขาไม่รู้จริงๆบางทีพ่อแม่เสียชีวิตเป็นมุสลิมแต่ลูกไม่ได้เป็นหรือลูกเสียชีวิตพ่อแม่ไม่ได้เป็นไม่มีใครไปบอกโต๊ะอิหม่ามก็ไม่บอกทำยังไงก็หิ้วพวงมาลัยไปแขวนที่อะไรที่กุโบซึ่งอันนี้ต้องบอกกับคนที่เป็นคนขอสถานที่ต้องบอกว่าความจริงน่าจะมีระเบียบนิดนึงว่าไอ้แบบเนี้ยทำไม่ได้นะและคนที่เขาไม่เข้าใจก็นึกว่าทำได้ก็เลยเป็นที่มาของการเอาดอกไม้ไปโปในกุโบไปอะไรด้วยนะครับอ่ะที่แรกก็คือกุโบสนะห้ามไปละหมาดแต่ถ้าเราจะไปละหมาดยานาซะที่ไปไม่ทันอันนี้ทำได้เช่นสมมุติเนี่ยอาจารย์มาละหมาดยานาซะด้วยนะฉันติดบรรยายที่นี่ละหมาดไปแล้วตอน10โมงเช้าฝังไปเนี่ยฉันก็เลยมาสอนหนังสือก่อนหลังจากเสร็จแล้วบ่ายสองโมงฉันไปเขาฝังไปยังฝังไปแล้วฉันก็ไม่ต้องบอกบ้างขุดขึ้นมาหน่อยเร็วขุดขึ้นมาเอาอะไรนะขุดขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะละหมาดไม่ต้องทำยังไงอ่ะ
ก็ไปยืนหน้ากุโบเขานั่นแหละหันหน้าไปทางกิบลานะแล้วก็ทำการละหมาดญะนาซะห์ตรงนั้นเลยเพราะท่านนบีเคยทำมายังไงอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเจอผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งเสียชีวิตในช่วงกลางคืนซอฮาบะห์เกรงว่าจะไม่อะไรนะจะไปรบกวนนบีก็เลยจัดการญะนาซะห์ผู้หญิงก็จัดการกันละหมาดจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นตอซิยอห์เป็นคนทำความสะอาดสุเหร่าเป็นคนผิวสีผิวดำด้วยแล้วก็มันก็มีวัฒนธรรมอยู่บ้างนะที่เป็นคนผิวสีก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันเท่าไหร่แต่อิสลามไม่มีนะเรื่องพวกนี้เหมือนกันจะผิวขาวผิวดำผิวแดงเป็นมนุษย์เหมือนกันอัลลอฮ์ให้เกียรติเหมือนกันดูที่ความยำเกรงปรากฏว่านบีก็ถามสิมาตอนสายๆไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ไปไหนนะเขาก็บอกว่าอ๋อเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนเอ้าแล้วทำไมไม่มีใครมาแจ้งฉันซอฮาบะห์ทุกคนก็อ้ําอึ้งก็บอกว่าที่ฉันไม่แจ้งเพราะเกรงใจนบีมันมืดแล้วนบีก็เลยสั่งเลยว่าต่อไปนี้มีใครเสียชีวิตให้บอกให้กล่าวเพราะฉันจะไปขอดุอาให้นบีไม่ได้เลือกขอเฉพาะคนรวยนะยิ่งคนจนคนเด็กกําแบบหญิงม่ายเนี่ยนบีจะคุกคีมากคนชรานบีจะคุกคีกับคนเหล่านี้คนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนแอในสังคมนี่ความน่ารักของท่านนบีของเราก็ให้มาบีให้ซอบ้าพานบีไปที่หลุมฝังศพนบีก็ยืนละหมาดคนที่เขาละหมาดแล้วต้องละหมาดไหมไม่ต้องแล้วก็ละหมาดไปแล้วไงเมื่อคืนใครละหมาดแล้วไม่ต้องคนที่ไม่ละหมาดก็ละหมาดนบีก็ละหมาดพอนบีละหมาดเสร็จบอกกูโบของนางตอนนี้ได้รับแสงสว่างเรียบร้อยแล้วนะนี่คือหลักฐานการละหมาดญะนาซะห์ที่กูโบได้สำหรับคนที่ไปไม่ทันส่วนคนไปทันก็ละหมาดตรงไหนก็ต้องตามเขานั่นแหละแล้วก็ไม่จะไปธุระให้คนตายมารอคนเป็นบางคนอย่าเพิ่งฝังนะยังไม่ได้ลงเครื่องบินต้องลงให้ใครรอใครเนี่ยเอาคนตายมารอคนเป็นเด้อไม่ต้องเขาตายก็รีบฝังเข้าไปเขาจะได้รับผลตอบแทนส่วนไอเรามาทีหลังไม่ช้าก็เราไปไม่ทันก็ไปละหมาดที่หลุมฝังศพได้ที่หนึ่งที่สองความจริงก็จะมีเรื่องการประดับประดากุโบด้วยนะอ่ะที่สองคือการละหมาดในศาสนสถานเฉพาะศาสนสถานที่เป็นอาคารไว้ทำอะไรนะทำการเคารพเฉพาะเช่นในโบสถ์ของคริสต์ในโบสถ์ของยิวที่ยังมีการประกอบพิธีการอยู่อันนี้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะงงไงนึกออกไหมคือเขายังแต่ในกรณีที่มันร้างไปแล้วเลิกไปแล้วอันนี้ทำได้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ไปพบโบสถ์ร้างคือมันร้างไปแล้วไม่มีคนอยู่แล้วแล้วซอบาก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นที่อะไรเป็นที่ละหมาดแต่เขายังมีขอโทษนะมีไม้กางเขนอยู่ยังมีจุดเทียนมีอะไรบูชาอยู่เราไปถึงก็อัลลอฮุอักบัรหน้าไม้กางเขนเลยสมมติดูดิมันหน้ามันตลกไหมพี่น้องมันจะงงไหมแหละคนมาเห็นเอาตกลงอะไรของมึงวะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นั้นถ้าเกิดสมมติเราจะไปละหมาดไม่ละหมาดนะแต่เป็นห้องเฉพาะเลยเช่นขอโทษนะเป็นห้องพระสมมติเราไปเยี่ยมเพื่อนเราไปหาเพื่อนเราเพื่อนบอกเชิญช่องรับเชิญละหมาดเลยห้องไหนห้องพระข้างบนนี่ไม่ได้นะห้องพระไม่ได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกอันนี้เก็บไว้ทำอิบาดะห์ของท่านนะทำการเคารพท่านฉันขอห้องอะไรห้องปกติห้องเปล่าๆนี่แหละห้องที่ท่านนอนนั่นห้องเนี่ยห้องโซฟาตรงนี้ก็ได้ห้องรับแขกนี่ก็ได้ละหมาดตรงนี้แหละนะแล้วห้องพระอย่าไปเพราะมันเป็นห้องใช่ไหมดีห้องพระห้องดีของเขาแต่บัญชีของเรานะและอย่าเลยเถิดบางคนเลยเถิดยังไงรู้ไหมมัวรับบางคนโทรมาทะเลาะใหญ่โตเลยยังอยู่กับพ่อแม่อยู่บ้านก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละแล้วเราก็มารับอิสลามก็ไปบังคับมะป๋าพ่อแ
ให้อะไรให้ทำลายพุทธรูปไม่ทำไม่เขาไม่ทำลายเองก็แอบจะไปทุบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นใหญ่โตเลยและเหตุที่ต้องไปทุบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีโต๊ะครูบางคนบอกว่าถ้าไปละหมาดในบ้านที่มีจเวตละหมาดใช้ไม่ได้เลยธงเลยเขตเลยขอบเลยเขตเขาเรียกเกินก็โทรมาถามฉันบอกว่านี่ละหมาดที่ไหนละหมาดห้องคุณพ่อคุณแม่เปล่าที่มีจเวตอยู่เปล่าละหมาดห้องนี้มีไหมไม่มีละหมาดห้องนี้ใช้ได้ละหมาดที่ห้องเราสิก็ใช้ได้แล้วไม่เห็นไปยุ่งอะไรเลยเขาจะนับถืออะไรจะมีขอโทษนะมีจเวตกี่องค์ก็เป็นเรื่องของท่านแล้วกุ้มดีนุ่งกุ้มวลียดินศาสนาเราแล้วก็ปฏิบัติของเราศาสนาเขาก็ปฏิบัติของเขาถ้าเกิดเข้ามาวุ่นวายกับเราบ้างล่ะคิดบ้างสิมึงห้ามละหมาดนะนี่บ้านกูยุ่งไหมยุ่งเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอันนี้สำคัญนะต้องเรียนรู้ให้ดีบางคนอะไรก็ไม่รู้ไปยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยคือตอบคำถามเนี่ยต้องตอบให้ดีต้องเข้าใจก่อนถ้าไปละหมาดในสถานที่เป็นที่อิบาดะห์เฉพาะอิบาดะห์หมายถึงว่าทำพิธีกรรมเฉพาะเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นห้องโล่งๆแต่เคยเอามาใช้ทำพิธีบ้างแล้วก็เป็นห้องโล่งเดี๋ยวสมมติวันศุกร์เขามีสถานที่อันนึงวันศุกร์จัดละหมาดวันศุกร์ตรงเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้วันจันทร์เนี่ยเขามีพิธีกรรมเกี่ยวกับเทศนาก็มีพระมีอะไรแต่วันนั้นก็คือเก็บออกหมดแล้วนะเป็นห้องโล่งๆแล้ววันศุกร์เราจะละหมาดวันศุกร์สถานที่นั้นได้ไหมได้มันคน มันเป็นห้องอเนกประสงค์อ่ะถึงเวลาเราก็ทำไปถึงเวลาเป็นของเขาก็ทำไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ลำบากอะไรเลยนึกออกไหมสมมุติมันเคลื่อนย้ายไม่ได้เอาม่านอะไรมากั้นให้เป็นสัดส่วนง่ายไหมง่ายเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจศาสนาจริงๆเนี่ยอิสลามมีทางออกแต่ประเด็นทุกวันนี้ที่มันลำบากเพราะไม่เข้าใจและอวดรู้ด้วยอวดเก่งด้วยตอบไปได้ไงโอ้ยไม่ได้แล้วบ้านนั้นเธอละหมาดไม่ได้เราไม่ซ้อหรอกเพราะบ้านนั้นมีจเวตอยู่คนละห้องเลยแต่ถ้าเป็นบ้านคนมุสลิมอันนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นบ้านคนมุสลิมและเราอยู่ในฐานะผู้ปกครองนะเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องสามารถที่จะห้ามคนที่อยู่ใต้การปกครองได้เช่นสมมุติเราพ่อแม่เราเป็นมุสลิมพ่อแม่แล้วมีเรารับอิสลามพ่อแม่รับอิสลามลูกยังไม่ได้รับลูกโตแล้วลูกจะเอาเหล้ามากินในบ้านเราต้องห้ามได้เพราะอะไรล่ะเพราะเป็นบ้านใครบ้านเราบ้านพ่อแม่เราร้านตัวเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของเราต้องห้ามได้เอ้าอาจารย์จะห้ามเขาทำไมเพราะศาสนาเขากินได้ไม่เกี่ยวอันนี้คือสถานที่ที่เราต้องรับผิดชอบนึกออกไหมอันเนี้ยไม่ได้ถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของบ้านต้องที่บ้านของเราต้องมีแต่ของฮาลาลนะใครที่เอาของฮารอมเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเรารับบาปด้วยซึ่งต่างกับของที่เป็นของเช่าของเช่าไม่เหมือนกันเช่าไม่เหมือนกันนะเช่านี่หมายถึงว่าเราปล่อยให้เขาเช่าคนเช่าเขาจะทำอะไรอันนั้นเรื่องของเขาเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกันอีกบางคนก็วุ่นวายกับคนเช่าอีกถ้าเป็นของบ้านเราเนี่ยถึงไม่ได้เพื่อนขอมากินเหล้าที่บ้านได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขาเช่าห้องเราแล้วเขากินเหล้าในห้องของเขาอันนี้ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเพราะเขาเช่าแล้วไงจบเขาเช่าเพื่ออยู่แต่ว่าไอ้อาหารการกินเขาจะกินอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเอาต่อมาการละหมาดในที่ทิ้งขยะสาเหตุทำไมฮะทำไมเขาไม่ให้ละหมาดในที่ทิ้งขยะสกปรกดีมากบ่อขยะพวกอะไรเงี้ยและเป็นแหล่งชุมนุมของชัยฏอนพี่น้องนะยินที่มันอยู่เข้าอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยผีพวกบ่อขยะเนี่ยเยอะอย่าไปป้นเปี้ยนเยอะนะอิสลามมีความเชื่อเรื่องของการสิงสู่ไหมรู้จักสิงสู่ไหมนี่รู้จักสิงสู่ไหมสิงผีเข้าอ่ะภาษาไทยผีเข้าอิสลามมีไหมผีเข้า
ไม่เคยเห็นใช่ไหมบางทีว่าไงคิดว่ามีไหมเรื่องนี้เห็นไหมอันนี้ตอบจากประสบการณ์ใช่ไหมอยู่มากี่ปีแล้ว60ปีผีไม่กล้ามายุ่ง อ๋อแล้วไม่ยุ่งกับเราด้วยดีมากผีหนีเลยใช่ไหมดีนะผียังกลัวเลยนะพี่น้องรู้ไหมมีคนที่ยินกลัวนะท่านอุมัรบินคอตอบอันนี้เรื่องจริงเลยเป็นคนดุที่ชัยตอนเนี่ยกลัวปกติชัยตอนไม่กลัวมนุษย์นะมันไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่มีคนเนี่ยแหละที่ชัยตอนมันหนีเพราะเคยต่อยชัยตอนมาแล้วต่อยชัยตอนคว่ำเลยต่อยชัยตอนคว่ำคนนี้ไอ้นี่เขาเรียกชัยตอนไม่กล้ายุ่งเนี่ยอุมัรเป็นคนพิเศษมากนะคนจริงนะฮะชัยตอนในฮะดิษบอกว่าถ้าอุมัรเดินทางไหนชัยตอนไปอีกที่นึงแต่พวกเราเนี่ยชัยตอนอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นคราวนี้โตตอบคำโตนิดนึงนะการสิงสู่มีจริงนะชัยตอนสามารถเข้ามาสิงสู่ได้ในตัวคนแต่เป็นเรื่องเฉพาะคนนะคนที่เคยโดนแล้วมันจะซ้ำเหมือนกับมันรู้ทางเข้าแล้วแต่คนที่ไม่เคยก็ไม่เคยเลยนะอย่างฉันไม่เคยเลยแต่มีรุ่นน้องฉันเนี่ยโดนยินเข้าบ่อยมันเข้าแล้วเข้าอีกอ่ะไอเนี่ยโดนตลอดแหละไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ถ้าไม่อ่อนโดออนะสักพักนึงเอาอีกแล้วนั่งตัวแข็งแล้วแต่ต้องแยกให้ออกนะบางคนแยกไม่ออกมีอยู่ครั้งนึงเจอขึ้นในโรงเรียนผู้หญิงคนนึงกัดปากสั่นพูดจาไม่รู้เรื่องไอ้เราก็ไปบอกยินข้าวยินข้าวก็ไปนั่งอ่านอายะกุรซีอ่านเท่าไหร่ก็เฉยเว้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักถามหน่อยว่าก่อนที่เกิดอาการนี่จะเป็นยังไงอ๋อถูกครูยึดเครื่องสำอางพาเครื่องสำอางมาไงครูก็เลยยึดอ๋อบอกว่าวิธีการแก้คืนเขาคืนให้เขาบอกเขาคืนหลังเลิกเรียนเดี๋ยวคืนให้หายเก่งเลยมันช็อกเป็นโมโหมันเครียดมันก็สั่นร้องไห้นึกว่ายินเข้าเขาบอกว่าอาจารย์ไปเคลียร์มาแล้วเดี๋ยวเขาคืนให้หลบขอมะใช่ไหมหายเดินออกมาหายเลยบอกอาจารย์อ่านดูอาตัวไหนบอกไม่ดูอาเรามันไม่ได้ยินเข้ามันเก่งเครียด อ่านกี่สิบต้นก็ไม่หายอ่ะด้วยดีนะนี่จะเจอมาแล้วทุกอย่างเอะอะก็โทษหมดเลยบางทีเก่งร้องมีเหตุชัยตอนมากวนอ่านอายะกุซีหน่อยบางอย่างที่หาเหตุผลไม่ได้ก็บางครั้งก็อาจจะเป็นพวกตรงนั้นอ้าวสรุปก็คือว่าที่ทิ้งขยะไม่ให้ไปละหมาดเพราะว่ามันมีชัยตอนแล้วก็สิ่งสกปรกเยอะรวมเหมือนกับห้องน้ำอะไรนะห้องน้ำและก็โรงเชือดสัตว์โรงเชือดสัตว์ด้วยนะก็เลือดดิเชือดสัตว์เลือดเอ่ยอะไรเอ่ยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติโรงเชือดสัตว์ตรงเนี้ยมันมีห้องแยกออกมาเป็นห้องอีกที่นึงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ตรงนี้ก็เชือดสัตว์นี่อย่าไปละหมาดแล้วก็ห้องน้ําและอีกอันนึงที่เขาไม่ให้ไปละหมาดด้วยก็คือหลังคาใบตุ้นล้อเขาเขียนไว้นะมันใช่ที่ไหมล่ะหลังคาใบตุ้นล้อน่ะรู้จักใบตุ้นล้อไหมข้างบนเนี่ยขึ้นไปทำไมอ่ะเขาให้ละหมาดข้างล่างประการที่หนึ่งที่ไม่ให้ขึ้นไปละหมาดเพราะอะไรลำบากลำบากไหมลำบากจริงขึ้นไปทำไมอ่ะไม่มีใครไปทำอะไรหรอกแต่ถามว่ามีคนขึ้นไปบนหลังคาไหมมีไหมคิดว่ามีไหมมีก็พนักงานเปลี่ยนผ้าเขาก็ขึ้นไปเหยียบบนนั้นแหละคือบางเรื่องเนี่ยพี่น้องเราบอกว่าศาสนาเราห้ามก็จบอยากจะห้ามไหมล่ะอยากจะห้ามก็มาอยู่เราดิมารับอิสลามเดี๋ยวก็ห้ามแต่ฉันบอกว่ามันไม่ได้แบบพอกินปั๊บแล้วมันจะพอกินผมขอโทษนะพอกินหมูเข้าไปปั๊บต้องก็มาถามอย่างงี้กินหมูไปปั๊บแล้วต้องชัก
โดนน้ำมันหมูไม่ได้พอโดนปั๊บอ๋อเจอหมูปั๊บโอ้ยสั่นเลยเว้ยขนาดนั้นป่ะไม่อะมีคนหนึ่งมีข่าวนานแล้วเขาบอกว่าไอ้ชายแดนภาคใต้มันวุ่นวายนะเขาจะเอาระเบิดน้ำมันหมูไปใส่มึงก็เอามาสิขอโทษทีกูไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเออมาโยนมาก็มาดิมีปัญหาเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสุกรหมูแบบเจอไม่ได้เห็นเดินผ่านยังเดินได้เลยไม่เป็นร้านขายหมูก็เดินผ่านเห็นมองก็มองอยู่แต่ศาสนาห้ามกินแค่นั้นเลยไม่ได้บอกว่าหูยต้องไปเจอแล้วต้องฆ่ามันต้องอะไรไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดถึงเวลาดอรูรอไม่มีอะไรกินก็ใส่เข้าปากมับเข้าไปเออไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ศาสนาห้ามแค่นั้นแหละอัลลอฮ์ห้ามมีของกินตั้งเยอะแยะไม่ได้แม้ว่ากินแล้วมุสลิมตายพอกินหมูปั๊บตายไม่ใช่เออมันไม่ใช่ยาพิษลักษณะของมันใช่ลักษณะมันอยู่กับขี้อยู่กับมูลแล้วก็รูปร่างลักษณะแปลกประหลาดนะอ่ะจ่าเชิญจ่าดีมากเลยคำถามดีนะหมูเนี่ยก็ถูกกล่าวว่าในกุรอานแต่ไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษนะแปลว่ากินไปแล้วเนี่ยไม่มีโทษว่าจะโดนอะไรแต่เหล้าเนี่ยมีโทษให้เคี้ยนแต่ละหยดด้วยดังนั้นกินหมูกับกินเหล้าเนี่ยเป็นบาปใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าบาปหนักกว่าก็คือสุราหนักกว่าเพราะหนึ่งมีบทลงโทษในดุนยาก็คืออัลลอฮ์จะไม่ใช่อัลลอฮ์ถ้าเกิดสมมุติเราใช้กฎหมายชะรีอะห์ปกครองมีคนไปกินเหล้าเขาก็จะถามว่าหนึ่งมีใครบังคับคุณเปล่าสองคุณรู้ไหมที่กินเป็นเหล้าอ้าวรู้อ้าวทำไมคุณกินล่ะมันกลึ่มจ้ะเปรี้ยวปากมานี่เคี่ยน40ทีฟับตีเลย80อ่ะ40ทีตามประเทศเขามีและการเคี่ยนเนี่ยเป็นการบำบัดอาการแอลกอฮอลิซึมด้วยในรัสเซียมีคนหนึ่งติดเหล้าหมอที่บำบัดใช้การตีในการบำบัดตรงกับอิสลามเป๊ะเลยตีพอตีแล้วมันช่วยบำบัดให้อะไรนะให้กระตุ้นให้มันเลิกได้ผมก็เพิ่งเจอนะในบทความฝรั่งเขาเขียนเอาไว้นะแล้วก็เล่าเนี่ยมันไปทำลายนี่สติปัญญาดังนั้นคนเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยสีเท้าเหมือนกันแย่กว่าด้วยมีเรื่องที่เขาเล่ากันมานะ อยู่ในหนังสือนะครับผมจำชื่อไม่ได้ละคือถูกบังคับแหละมีซีนาฆ่าคนนะครับแล้วก็กินเหล้าเขาก็เลยบังคับเลยว่าให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้โหฆ่าคนนี่ใจมันยากเว้ยใครจะไปฆ่าเชือดไก่ยังกลัวแล้วซีนาโอ้ยากเรารักภรรยาไม่ได้เราอะไรนะใจเดียวเรารักภรรยานี่กัดฟันพูดมาโอ้ยยากทำยากเราจะไม่ได้เราต้องมีภรรยาไงเฮ้ยกินเหล้าเว้ยมันถึงจะขมหน่อยแล้วเราบีบจมูกเขาว่ามันขมผมก็ไม่รู้นี่เป็นไงนะแล้วเราบีบจมูกเอาสักสองปึ๊ดเอาออกไปหลังจากนั้นไม่มีสติเดินไปเดินมาแหมอันนี้มันสวยกว่าเมียกูเว้ยแต่งตัวโป้ด้วยประชุดเข้าไปข่มขืนเลยสัญชาตญาณดิบมาละคุมตัวเองไม่ได้แล้วไงข่มขืนพอข่มขืนเสร็จกระหน่ำใจเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันไปบอกกูก็โดนอีกบีบคอมันดีกว่าให้ตายครบเลยคราวนี้ทำครบเลยเห็นไหมนั้นเล่านี่แหละเป็นที่มาของความชั่วต่างๆทุกวันเนี้ยไอ้ที่ฆ่าคนกันได้เป็นผักเป็นปลาพอเล่านี่แหละไอ้ที่ซีนากันมันทุกวันนี่ก็เพราะเล่านี่แหละอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะเล่าเนี่ยเห็นไหมไอ้คนเนี่ยมันเลือกเล่าคิดว่าเบาสุดสุดท้ายเป็นไงทำหมดทุกอย่างเลยขโมยด้วยมีขโมยอันนึงก็ขโมยของไปด้วยนะพอบีบคอตายปั๊บก็เอาของไปอีกขโมยครบหมดเลยทุกบาปที่มาจากการไม่มีนี่สติปัญญาไอ้วันนั้นที่ยิงกันตายตำรวจก็เมานั่นแหละ
ท้ากันไปท้ากันมายิงตำรวจตายเนี่ยกินเหล้ากันถ้าลองมีสติไม่กล้ายิงหรอกคิดแล้วคิดอีกนะอ่ะสรุปว่าคือบนหลังคาไปตุ้นล้อก็คือมันก็เป็นที่ให้ละหมาดอยู่แล้วแหละนะพี่น้องนะหมดละเดี๋ยวขอดูนะมีป่ะขอโทษทีไม่ไปแล้วล่ะเน็ตไม่ไปแล้วอ้าวมาละแล้วก็ในกาบาในกาบาก็ไม่ให้เข้าเราไปเข้าไปละหมาดละหมาดฟัรดูต้องอยู่นอกกาบาอย่างคือที่พูดมาทั้งบนหลังคาและข้างในเนี่ยจุดที่สำคัญของกาบาที่สุดคือข้างนอกที่เราตะวาฟเราตะวาฟข้างนอกข้างในไม่ได้สำคัญอะไรนะพอทำอิบาดะห์ไม่ได้ไปตะวาฟก็ไม่นับไปละหมาดข้างในก็ละหมาดใช้ไม่ได้แสดงว่าไอ้ส่วนสำคัญของกาบาก็คือข้างนอกที่เราตะวาฟกันข้างนอกนั่นแหละอ่ะเชิญฮะคือเวลามันเข้ายากเนี่ยคือประตูนั้นเนี่ยมันจะมีประตูอยู่นะเห็นไหมฮัจญะห์มีประตูอยู่ประตูทองอ่ะคนถือกุญแจเนี่ยก็คือคนตั้งแต่สมัยท่านนบีเลยนะแต่เขาสืบชอดกันมานะเป็นรุ่นเป็นตระกูลหนึ่งที่ได้ถือคราวนี้เจ้าของเมืองเนี่ยจะไปเปิดประตูเองไม่ได้นะต้องไปบอกไอ้คนที่ถือกุญแจเนี่ยไขเขาก็จะให้เฉพาะแขกของกษัตริย์เข้าไปดูข้างในแต่เราเนี่ยอยากจะเห็นไม่อยากเซิร์ชได้มีภายในกาบะห์มีให้ดูมีเสาอยู่3ต้นแล้วก็มีเป็นหินเขียวๆอะไรอยู่นั่นแหละมีหรอกกับเหมือนกับห้องนึงนั่นแหละก็คือให้คือของที่มันเป็นของที่เข้ายากเพราะว่ามันมีเขาไม่ได้ให้เข้าไปอยู่แล้วก็เลยกลายไปว่าเป็นการต้อนรับแขกของกษัตริย์เป็นเกียรติอะไรไปเงี้ยแต่จริงแล้วข้างนอกคือสิ่งที่มีเกียรติมากกว่าคือทำอิบาดะห์ข้างนอกไอ้ข้างในไม่ได้มีอะไรเลยแล้วถามว่านบีเคยเข้าไปไหมเคยโดยเฉพาะตอนที่พิชิตมักกะฮ์ครั้งแรกต้องเข้าไปพ่อรู้ไหมในข้างในกะบะห์มีจเวตเพียบเลยนบีก็เอาไม้เท้าเกี่ยวทำลายหมดคืออย่างนี้นะที่ทำลายเพราะว่าหนึ่งเป็นมัสยิดนะครับมัสยิดไม่สามารถมีรูปเคารพได้แต่ถ้าเป็นโบสถ์อยู่แล้วนบีไม่ได้ทำลายนะอย่างสมมตินบีไปพิชิตเมืองอื่นแล้วเป็นโบสถ์อยู่แล้วเนี่ยไม่สั่งให้ทำลายเลยคงสภาพเอาไว้ไม่ทำลายนักพรตแต่ถ้ามันเป็นมัสยิดและมีคนมาทำแบบไม่เนี้ยไม่ถูกหน้าที่ของเราก็คือต้องจัดการสิ่งที่ไม่ถูกออกไปคนละเรื่องกันอย่าหาว่าอิสลามโอ้โหทำไมทำลายจเวตล่ะก็อยู่ในสุราอ่ะมาอยู่ในสุราเข้ามาใส่คนที่ต้องไปไหว้คนที่เอามาใส่เพราะเป็นมัสยิดมีจเวตได้ไหมไม่ได้ถูกแล้วทำความสะอาดแต่ถ้ามันเป็นวัดหรือเป็นโบสถ์เป็นอะไรอยู่แล้ววันอิสลามไปพิชิตไม่มีคำสั่งให้ทำลายเคหะศาสนสถานเลยอิสลามห้ามในการบุกรุกศาสนสถานห้ามทำลายนักบวชนักพรตนี่แหละทำไมอิสลามถึงพิชิตได้ทุกที่เขาเรียกพิชิตไปทั่วโลกเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของความของหลักการศาสนาห้ามตัดต้นไม้ห้ามเผาทำลายไม่มีเลยครับมารยาทอิสลามสวยงามมากเป็นการเอาสัจธรรมไปบอกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวนะครับสถานที่เดี๋ยวเราจะได้ละหมาดนะมีคำถามไหมครับอะไรนะผีเข้าเหรอไล่ผีใช่ไหมจริงๆเนี่ยจริงๆนะเขาเรียกว่ารุกยะในภาษาอาหรับเรียกรุกยะรุกยะคือการรักษาโดยการเป่าการอ่านโดยใช้กุรอานที่มีบอกว่าเป็นคือกุรอานทั้งเล่มเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอ่านอะไรก็ได้มันจะมีเฉพาะบทของมันเช่นอายะกุรซีกุน3กุนนะแล้วก็ฟาติฮะห์อันโตเก่งมากฟาติฮะห์กุน3กุนยะกุซีบากอเราะห์บางอามานะรอซูลตอนท้ายอะไรประมาณนี้นะ
อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะมีอายะบางอายะฉันไม่ได้ค้นมามีอยู่เขียนเอาไว้และมีน้ำใบบูชาคืออันเนี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนอ่านปั๊บจะได้ผลบางคนอ่านไม่ได้ผลบางคนอ่านได้ผลแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือคนที่จะทำเนี่ยต้องอีหม่านมั่นคงห้ามอ้างตนเด็ดขาดว่าฉันเก่งฉันนี่แหละหมอปราบพอรุกยะเนี่ยห้ามในการตั้งสำนักนะวันนี้ใครผีเข้ามาหาฉันรักษาไม่ได้เขาเป็นการให้เราทำด้วยตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็คือขอความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลไปเพราะไม่อยึดเอามาเป็นสำนักในการไล่ผีรักษาพวกนี้เพราะจริงการลุกยะเนี่ยสามารถทำด้วยกับตัวของตัวเองและญาติพี่น้องได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวฉันสอนมากไปเดี๋ยวพี่น้องมาหาบอกอ้าวจ้าไม่ต้องบรรยายแล้วมาให้เป่าหมดนะไล่ผีแล้วก็ที่สำคัญนะคนเราถ้ามีอีหม่านกับอัลลอฮ์นะอ่านอัสการ์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยไม่ค่อยหรอกครับแต่ส่วนใหญ่ศาสนาอ่อนนะพอศาสนาอ่อนใจก็อ่อนพอใจอ่อนเสร็จปุ๊บชัยฏอนมันก็คุมเป็นแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยกับสังคมเมืองเรานะพวกเนี้ยชัยฏอนอยู่ที่ไหนอ่ะพี่น้องพวกยินน่ะมันอยู่ที่ไหนที่อยู่ของมันเลยเที่ยวอยู่ที่ไหนโต๊ะที่อยู่ของเขาเลยที่อยู่เขาเลยโต๊ะบอกไปถามมันทำไมวะโต๊ะไม่รู้โต๊ะเป็นชัยปุ๊บปุ๊บห้องน้ำห้องน้ำโอเครู้ละนอกจากห้องน้ำมีอะไรไหมในป่าเนี่ยแหล่งอยู่ของยินชัยฏอนบ้านร้างที่รกร้างและสถานที่ที่มีคนไปกราบไหว้สักการะเยอะคือบ้านเหรอโตเรือหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นแหละมันจะมีที่ของเขาอยู่แต่ว่าถ้าไหนที่มันสว่างดูปลอดโปร่งอ่ะมันมีหรอกไปหมดถ้าอยู่แบบอับๆชื้นๆนี่นะน่ากลัวแล้วก็ไม่สะอาดนะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู